ครับผมเรียนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถีบ3ระดับนะครับคือระดับชูดันก็คือระดับช่วงอกลงมาถึงท้องนะครับก็โชดันก็คือหัวนะครับแล้วเกดันก็คือระดับขาชื่อภาษาญี่ปุ่นของท่าถีบก็คือไมกิรินะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ระดับอกกันเลยหรือระดับท้องที่ผมมาชอบถีบบ่อยๆก็คือระดับลิ้นปี่นะครับคือประมาณบริเวณตรงนี้โอเคขั้นตอนแรกเลยที่เราทำก็คือตั้งการ์ดก่อนแล้วแต่คนนะครับบางคนจะถนัดการ์ดขวาหรือการ์ดซ้ายนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะถนัดการ์ดซ้ายการ์ดขวานะครับขั้นตอนแรกคือยกเข่าให้เร็วที่สุดกระชับที่สุดนะครับแล้วก็มุมปลายเท้าด้วยยกขึ้นมาแทงเข่าสูงๆเสร็จปุ๊บเราจะยืดขาใช้การยืดขาออกไปนะครับแล้วก็เราจะไม่ใช้ส่วนทั้งเท้าถีบอย่างนี้เพราะว่ามันจะไม่แรงแล้วมันจะระยะสั้นกว่าด้วยส่วนที่เราใช้ก็คือจะเป็นจมูกเท้านะครับแล้วลูกเตะจะขนานกับพื้นลองสังเกตดูครับขาผมต้องขนานกับพื้นลองทำเร็วๆให้ดูนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนหอกแทงเข้าไปในตรงลิ้นปีกเขานะครับมันเป็นจุดที่น่าจะจุกที่สุดแล้วอีกรอบนะครับเห็นไหมครับต่อไปเป็นระดับหัวนะครับถ้าเราต้องการจะเตะถีบหรือสูงขึ้นหรือเตะสูงขึ้นขั้นตอนที่เราต้องทำเลยคือการยกเข่าให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตดูถ้าเรายกเข่าต่ำนี้เราจะยืดขาได้แค่นิดเดียวเองแต่ถ้าเราต่างกันถ้าเรายืดเข่าสูงมุมขาจะขึ้นสูงขึ้นนะครับเราจะลองทำให้ดูนะครับจุดที่เราจะเล็งก็คือคางนะครับลองจัดกันโอเคถ้ามันเลยขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่เราเล็งตรงคางก่อนอีกรอบนะครับประมาณงัดคางขึ้นนะครับต่อไปนะครับเป็นท่าเตะต่ำเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแสดงกับกระสอบทรายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีขาต่อไปท่าถีบต่ำหรือเกดันไมเกลินะครับก็คือเราถีบจุดที่เราจะเล็งในของจริงนะครับคือตรงเข่าแต่ว่ามันเป็นจุดที่อันตรายมากตอนแข่งจะไม่อนุญาตให้ใช้นะครับก็คือเราเตะถีบเข่าไปเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องยกเข่าสูงมากแล้วเพราะว่าระยะขาเรามันต่ำมากคือระยะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ลงมาซึ่งเข่าเราก็น่าจะอยู่ประมาณเขาน่าอยู่ประมาณตรงนี้นะครับคือยกจากข้างหลังปุ๊บประมาณนี้ครับอีกรอบหนึ่งตอนซ้อมหมวกกระสอบทรายนะครับเราจะไม่เล็งตรงกลางเกินไปเพราะว่าขาเขาจะไม่อยู่ตรงกลางจะมีกาตลอดเวลานะครับครับเวลาเราอยู่ในลักษณะที่ไกลกว่าคู่แข่งเยอะนะครับโอเคเราก็ต้องใช้สเต็ปการสไลด์ขานะครับโดยเราจะเอาขานี้เข้ามาชิดแล้วก็พร้อมยกเข่าขึ้นนะครับชิดปุ๊บยกเลยจะประมาณนี้ครับทีนี้เวลาเข้าปุ๊บเราจะไม่ทำช้าๆนะครับเพราะว่าศัตรูจะจับทางทันนะครับถ้าเราทำช้าๆฉะนั้นถ้าเราอยากทำท่านี้ได้สมบูรณ์แบบเราต้องไปฝึกสเต็ปขาให้มันเร็วขึ้นนะครับเราลองทำเร็วๆดูทีนึงโอเคของจริงเราก็จะปักขาเราเข้าไปที่ลิ้นปี่เลยนะครับโอเคต่อไปถ้าเตะหัวกับเตะขาก็จะใช้สเต็ปเดียวกันเลยก็คือสไลด์เหมือนเดิมก็แค่จุดสำคัญก็คือการฝึกการสไลด์ขานะครับจะลองเตะหัวให้ดูอีกทีนึงต้องหันมุมเข้าหาคุณก่อนครับโอเคลงตรงไหนก็ได้ขอเป็นทาร์เก็ตที่หัวนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการถีบไมเกลลี่หรือว่าเป็นการเตะถีบนะครับระดับ3ระดับก็ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับแล้วถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยตรงไหนก็คือคอมเมนต์มาได้เลยด้านใต้คลิปนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ